สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูตัวจอนะครับตัวนี้เป็นจอซัมคุณนะครับขนาด7นิ้วเป็นรุ่น SK นะครับ 070MG นะครับตัวนี้เป็นรุ่นซีรีส์ MG นะครับ G นี้ก็จะสามารถใช้ตัวซิมนะครับต่อเข้า 4G ได้เลยนะครับเป็นรุ่น7นิ้วนะครับเป็นซีรีส์เดียวกับ MW นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีข้อดีคือมีพอร์ต LANมี 4G นะครับแล้วก็มีตัวเสาสัญญาณให้ด้วยคือครบตัวนี้นะครับเปิดมาปุ๊บก็จะห่อบับเบิ้ลอย่างดีนะครับมีคู่มือมีเสาสัญญาณนะครับสำหรับรับ 4G นะครับผมมีตัวยึดนะครับเรียบร้อยเสาก็เรามาดูเสาก่อนเสาก็จะเป็นเสารับสัญญาณนะครับตัวนี้ก็ยาวประมาณเมตรนิดๆนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวจอกันตัวจอเนี่ยก็บอดี้ก็จะเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับเป็นซัมพูลพลาสติกสีเทาแล้วก็ตัวจะคล้ายๆของตัว MW นะครับที่เป็น Wi-Fi แต่ตัวนี้จะเป็น 4G นะครับแล้วก็มีตัวอินเทอร์เน็ตนะครับพอร์ตอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วก็มีใช้ไฟ24โวลต์นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะครับตัวนี้ก็จะมีคอมพอร์ต2คอมพอร์ตนะครับมีคอม1คอม2แล้วก็อินเทอร์เน็ตใช้ไฟ24โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายดาวน์โหลดโหลดโปรแกรมแล้วก็ตัวนี้เป็นสำหรับแบ็กอัพหรือว่าอัปโหลดโปรแกรมนะครับไฮไลท์ตัวนี้ก็คือเราสามารถต่อใช้ซิมนะครับแล้วก็ต่อขึ้นตัวคลาวด์ของซัมคุณนะครับโดยใช้ 4G นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ SK070MG นะครับใช้ไฟ24โวลต์เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก็จะมีตัวใช้ซิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาแงะขึ้นปุ๊บก็จะมีน็อตนะครับยึดเรียบร้อยตัวนี้ก็จะใส่ซิมนะครับแต่ตัวนี้สามารถใส่ซิมได้แล้วก็สามารถต่อ 4G ได้เลยนะครับข้อดีคือเป็นจอ IoT ที่All in นะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงแล้วก็สามารถไม่ต้องมีเท่าไหร่ไม่ต้องมีตัวหับของตัวรับ 4G นะครับสามารถใช้จอตัวนี้ได้เลยซึ่งสะดวกมากแล้วก็นิยมใช้นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับของจอซัมคุณตัวนี้ก็ถ้ามีข้อสนใจหรือสงสัยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจ Miniature Solution นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับของช่อง Miniature Innovation นะครับโอเคครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ